สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไอดินกลิ่นธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็นำธรรมะสาระความรู้รวมถึงกิจกรรมดีๆทางการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับในช่วงแรกวันนี้ครับรับฟังการบรรยายพิเศษของอธิการบดีจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงแรกนี้ครับเจอไวรัสขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็จะรู้สึกเลยเลขหายหมดนี่ไม่รู้จะเอาอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยถึงตรงนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะเพราะว่ายังมีอันตรายอันหนึ่งของไอ้ระบบดิจิตอลอันนี้ก็คือแฮกเกอร์ทั้งหลายโจรดิจิตอลเนี่ยแหละแฮกเกอร์ทั้งหลายที่ขโมยข้อมูลเข้าไปเจาะฐานข้อมูลยังไม่มีระบบที่จะป้องกันได้ถ้าไปเจอแฮกเกอร์เก่งๆจริงๆนี่คือป้องกันเขาไม่ได้เหมือนกันนะจะเจาะเข้าไปได้ถ้าเจาะเข้าไปได้ดังนั้นไอ้ตัวพร้อมเพย์เนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องที่จะต้องรหัสบัตรประชาชนน่ะใส่เข้าไปเนี่ยตัวนี้มันจะคุมทั้งหมดเลยแล้วก็ยังไม่ค่อยนิยมยังไม่ค่อยกล้าก็คือกลัวว่าถูกเจาะข้อมูลผ่านจากตัวรหัสบัตรประชาชนแล้วมันจะเข้าถึงทั้งหมดเลยมันก็เลยยังมีปัญหาอยู่อันนี้เป็นต้นนะนั้นจากความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยถ้ามองในแง่ดีมันก็ดีถ้ามองในแง่อันตรายก็อันตรายนั้นก็อยากจะฝากไว้สำหรับคนรุ่นใหม่ว่าต้องทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดที่เกิดขึ้นมาแล้วที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตข้างหน้าในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครูเองจะมาสอนอย่างเดิมก็คงจะไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวครูเดี๋ยวนี้จะต้องตีลังกาสอนตีลังกาคิดตีลังกาสอนคือบางสิ่งบางอย่างมันกลับหัวกลับหางกลับข้างตะกี้ที่ยกตัวอย่างว่าโกดักนะโกดักเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยมีคนงานถึง 170,000 คนแต่การทำงานปัจจุบันเนี่ยมันอะไรอ่ะใช้คนงานน้อยใช้สมัยก่อนเนี่ยเวลาจะทำอะไรธุรกิจใครที่ว่าใหญ่ๆโจโตนั้นก็จะต้องมีอะไรมีโรงงานมีสำนักงานมีคนงานมีโรงงานใหญ่ๆมีสำนักงานใหญ่ๆมีคนงานเยอะๆก็จะบอกว่าเนี่ยกิจการใหญ่โตแต่หนึ่งนั้นแต่ว่าในสมัยนี้ไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งน้อยยิ่งดีนะแต่ว่าน้อยแบบมีประสิทธิภาพนะน้อยแบบคุณภาพน้อยแบบมีประสิทธิภาพมีคนน้อยทำกำไรเยอะได้ค่าตอบแทนสูงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันจะกลับข้างกับสมัยก่อนนะบริษัทApple นะ Apple ที่ผลิตอะไรนะ iPhone นะผลิต iPhone ผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่มีโรงงานของตัวเองนะApple ไม่มีโรงงานของตัวเองใช้วิธีจ้างผลิตจ้างคนนั้นคนนี้ผลิตให้หรือไอ้ที่กำลังนิยมกันมากก็คือพวก Facebook พวก Google พวก LINE พวกอะไรทั้งหลายเนี่ยจะเห็นได้ว่าปรากฏว่าบริษัทพวกนี้รวยแบบรวดเร็วมากเจ้าของบริษัทพวกนี้พวกคนที่คิดเนี่ยรวยรวดเร็วมากเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุยัง20กว่า30กว่าเขาก็คิดอันนี้ขึ้นมาถามว่าเขาแทบไม่ต้องมีสำนักงานไม่มีอะไรเลยแต่เขารายได้เขามาจากไหนรายได้มาจากโฆษณาที่มันแฝงเวลาเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยมันก็จะมีโฆษณามาอยู่เข้าไปใน Google ก็มีโฆษณาแทรกอยู่ซึ่งโฆษณาพวกนี้ค่าโฆษณาเขาแพงเพราะว่าฐานผู้ใช้ฐานคนใช้ทั่วโลกครอบคลุมทั่วโลกมันก็สามารถที่จะตั้งราคาสูงๆว่าใครจะมาแปะโฆษณาไว้กับของเขาเนี่ยมัน
ันจะต้องจ่ายค่าตอบแทนค่าโฆษณาแพงค่าโฆษณาสูงแล้วมันก็ได้ผลเพราะว่าคนที่ผ่านหูผ่านตาที่เห็นโฆษณานี่มันเยอะจำนวนเป็นหลายร้อยล้านหลายพันล้านนี่เป็นต้นนะงั้นธุรกิจต่างๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนเราคิดว่าเอามาใช้เพียงแค่สื่อสารโต้ตอบกันไปมาแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นธุรกิจสิ่งที่กำลังเติบโตมากก็คือธุรกิจค้าขายออนไลน์เดี๋ยวนี้ห้างสรรพสินค้าตอนนี้กำลังจะกลายเป็นโชว์รูมคือไปเดินดูเฉยๆไปเดินตากแอร์ดูไม่ซื้อหรอกแล้วเดี๋ยวไปกลับมาซื้อออนไลน์เพราะซื้อออนไลน์ถูกกว่าประมาณ 20-30% สั่งซื้อออนไลน์เนี่ยถูกกว่าไปซื้อในห้าง 20-30% เพราะออนไลน์แทบจะไม่ลงทุนอะไรอ่ะแต่ห้างก็จะต้องอะไรอ่ะติดเครื่องปรับอากาศติดบันไดเลื่อนติดลิฟต์จ้างพนักงานขายอะไรเขาจะมีค่าใช้จ่ายแฝงอีกเยอะแยะมากมายไปบวกในต้นทุนของเขาเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นต้องขายในราคาอย่างนั้นในขณะที่ออนไลน์นั้นดีไม่ดีออนไลน์จะเลี่ยงภาษีด้วยซ้ำไปขายออนไลน์จะเลี่ยงภาษีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นครับก็สามารถที่ขายถูกได้ขายถูกได้อย่างนี้เป็นต้นมีอีกหลายธุรกิจมากมีบริษัทแท็กซี่อยู่อันหนึ่งใช้ชื่อว่า Uber กิจการทั่วโลกเนี่ย Uberไม่มีรถเป็นของตัวเองเลยเหมือนกับถ้าจะนึกภาพให้เห็นในบ้านเราก็คือรถร่วมบขสเคยเห็นใช่ไหมผมเคยขึ้นแต่ก่อนเป็นรถบัสอันนี้เหลือแค่รถตู้แล้วมั้งแต่ก็เขียนข้างๆว่ารถร่วมแล้วก็บขสบขสคือบริษัทขนส่งจำกัดซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐตั้งขึ้นมาแต่ก่อนก็คือเพื่อกิจการนี่แหละขนส่งผู้โดยสารอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าตอนหลังๆนี่แทบจะไม่มีรถเป็นของตัวเองเลยเพราะว่ามีรถเป็นของตัวเองที่ไหลเจ๊งทุกทีไหนจะค่าบำรุงรักษาไหนค่าจ้างพนักงานขับค่าจ้างพนักงานเก็บเงินโดยสารตอนหลังๆก็คือเอาชื่ออย่างเดียวแล้วก็เอาชื่ออย่างเดียวแล้วก็ได้สัมปทานเส้นทางวิ่งใครอยากจะมาร่วมวิ่งก็ต้องมาจ่ายค่าสัมปทานก็เลยกลายเป็นรถร่วมรถร่วมก็คือเอกชนลงทุนซื้อรถลงทุนจ้างพนักงานขับลงทุนจ้างพนักงานเก็บเงินแต่มาวิ่งในเส้นทางของที่บขสได้สัมปทานบขสก็ไม่ต้องไปลงทุนเองไม่ต้องซื้อรถเองก็เลยอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ Uber นี่เขาทั่วโลกแท็กซี่ทั่วโลกที่เป็นของเขาเองเหมือนกับอะไรนะสหกรณ์แท็กซี่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่นี่เขาทำกิจการเขาทั่วโลกเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือมีอันทำกิจการไปเห็นอยู่ใน Facebook ก็คือ Airbnb Airbnb ก็ทำอะไรรับจองห้องพักโรงแรมอ่ะเขาก็เป็นร่วมมือกับโรงแรมทั่วโลกอีกเหมือนกันก็คือเหมือนกับเป็นนายหน้าภาษาที่เราเคยได้ยินแต่ก่อนก็คือเรียกว่าเป็นอะไรเป็นยี่ปัวเพราะว่าเป็นคนกลางนะโดยที่ตัวเองไม่มีโรงแรมเป็นของตัวเองนะไม่มีโรงแรมของตัวเองนี่เป็นต้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆเลยด้วยอาศัยในระบบออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยระบบที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยพวกนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งใหม่แล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเจ๊งไปไอ้ที่เก่าๆที่เคยทำมาเคยแต่ก่อนเป็นกิจการอะไรนะกิจการของครอบครัวกิจการในตระกูลกิจการถ้าปรับตัวไม่ทันเนี่ยก็เจ๊งเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งขายกิจการไปอันหนึ่งของปาร์คไนเลอร์ที่เราเคยรู้จักไหมปาร์คไนเลอร์ไนเลอร์นี่แต่ก่อนนี้เขาก็ร่ำรวยมาจากทางรถเมย์ขาวรถเมย์ไนเลอร์แล้วก็ตลาดเขามีกิจการโรงแรมอีกเยอะตอนนี้ก็โดนเทคโอเวอร์ก็คือขายกิจการไปเรียบร้อยแล้วขายไปกี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็แล้วแต่ก็คือว่าออกจากวงจรธุรกิจไปคือจะได้มากี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็แล้วแต่ว่าก็คืออนาคตข้างหน้าก็จะไม่มีชื่อของนายเลิศอยู่ในวงการธุรกิจบ้านเราไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็แล้วแต่กิจการรถเมล์ในก่อนของเขาก็ดีมาก
ได้รับคำนิยมชมชอบนะว่าเป็นบริการที่ดีสุภาพพนักงานสุภาพรถเมล์เป็นสีขาวทั้งคันพนักงานขับรถแต่งชุดขาวพนักงานเก็บค่าโดยสารแต่งชุดขาวเล่าให้ฟังสำหรับน้องๆที่เกิดไม่ทันทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วนะที่เล่าให้ฟังนี่คือเหตุการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วเป็นบริการรถเมล์ในกรุงเทพที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ชื่นชมมากแต่ทุกวันนี้มีสายหนึ่งที่จำได้สาย8ของในเลยแต่พอมาเกิดอะไรนะขสมกขสมกก็จะถูกกิจการเอกชนทั้งหมดก็ถูกยึดกิจการมาเป็นขสมกซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนะคนสมมติชนก็เป็นแนวคิดที่เอามาจากทางตะวันตกว่าเป็นกิจการที่เป็นบริการมวลชนจะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจนะเหมือนอย่างพวกอะไรนะการไฟฟ้าการประปาอะไรนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งหลายเลยจะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจนะเพราะว่าจะต้องบริการให้มวลชนแต่ปรากฏว่าเอามาทำแล้วยิ่งแย่กว่าที่เอกชนก็ทำอีกรถเมล์สาย8ที่พูดถึงเนี่ยที่เป็นของนายเลิศเมื่อสมัยก่อนที่ได้รับคำยกย่องสรรเสริญทุกวันนี้มาเป็นของขสมกแล้วขสมกก็ไปให้รถร่วมมาดำเนินการสาย8ทุกวันนี้สาย8เป็นสายที่ขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อในเรื่องของความมหาโหดนะเกิดอุบัติเหตุครั้งไรเกี่ยวกับรถเมล์ที่ไรพอไปดูข่าวที่ไรก็เป็นสาย8ทุกทีข่าวแบบแห่งนรกบางขับอะไรสารพัดสารเพกลายเป็นเสียชื่อเสียงจากที่เคยในเลิศเคยทำไว้นะว่าสาย8เป็นสายที่ดีที่สุภาพเรียบร้อยเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะรถเมล์สายนรกสายอะไรกันไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเป็นอะไรต่างๆที่เราจะต้องรู้จะต้องเข้าใจถึงบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นเราจึงจะสามารถปรับในช่วงไขปัญหาพญาภาษีนี้ท่านพระครูธรรมาภิสมัยด็อกเตอร์ท่านรออยู่แล้วครับกับพญาอีสานดีๆวันนี้จะเป็นพญาเกี่ยวกับเรื่องใดนั้นติดตามชมได้ในช่วงนี้ครับสร้างมือมันยากสร้างปากมันง่ายขอเจริญพรบรรดาคณาญาณโยมสาธุชนทุกท่านที่ตามรับชมรายการมื้อนี้กลับมาพบกับอาตมาพระครูธรรมาภิสมัยด็อกเตอร์อีกคือเก่าอาตมาอยู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นอยู่หน้าวิทยาลัยศาสนศาสตร์ตึกที่ทําการยืมเรื่องการเรียนการสอนอาตมาได้นำพญามาฝากกับบรรดาคณาญาณโยมสาธุชนทุกท่านมื้อนี้เป็นพญาง่ายๆจำง่ายๆที่บอกว่าสร้างมือมันยากสร้างปากมันง่ายคําว่าสร้างมือก็หมายถึงว่าคนเฮ็ดจริงทําจริงคนเฮ็ดงานเป็นสร้างมือนี่คือว่าคนเฮ็ดไปเฮ็ดงานเป็นต้นว่าสร้างใหม่ก็สามารถเฮ็ดเฮือนใหม่เฮ็ดใหม่ได้ดีได้เก่งสร้างทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กก็สามารถตีเหล็กออกเหล็กเฮ็ดหยังเป็นนั่นคือสร้างมือทำยากแต่ว่ากว่าสิได้สร้างมื้อนี้มานี่ก็เป็นสิ่งที่ยากว่ามันเรื่องง่ายๆต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดต้องปฏิบัติการทำงานด้วยกันคนเฮาทำงานในสังคมนี่โอ้กว่าสิประสบความสำเร็จได้แต่ละงานบ่ว่าสิโครงการนั้นโครงการนี้หรือว่างานที่ญาติโยมที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่แม่นเรื่องง่ายๆเด้เป็นเรื่องที่ยากเด้ต้องฝึกประสบการณ์โดยเฉพาะความเป็นคู่อ่ะความเป็นคู่เนาะต้องฝึกประสบการณ์ความเป็นคู่สอนจังใดเทคนิคในการเอาเล็กน้อยให้มันอยู่เฮ็ดจังใดนั่นคือว่าสร้างมือมันยากการลงมือปฏิบัติการลงมือทําสร้างปากมันง่าย
อันนี้สร้างปากหมายถึงว่าคนเว้าเก่งคนมีแต่เว้าว่าไงซะโอ้เว้านี่สุดยอดเลยการนำเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของของงานต่างๆเนี่ยเว้านี่สุดยอดแต่ว่าเฮ็ดอีหลีเฮ็ดบ่ได้นี่สิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยสอนว่าคนเฮาจะดีแต่พูดจะดีแต่เว้าต้องลงมือปฏิบัติต้องลงมือทำถ้ามันนั่งอยู่ซื้อนั่งเว้าอยู่ซื้อเนี่ยแล้วก็บ่ลงมือเฮ็ดบ่ลงมือทำมันก็เป็นสิ่งที่บ่สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นการเว้ากับการกระทำมันต้องมาควบคู่กันถ้าหากบ่มาควบคู่กันมีแต่เว้าอย่างเดียวมีแต่สนทนาภาษีอย่างเดียวบ่ลงมือปฏิบัติงานก็บ่สามารถประสบความสำเร็จได้เพิ่นจึงบอกว่าสร้างมือมันยากกว่าสิเป็นสร้างมือสร้างเฮ็ดสร้างทำมาได้นี่เพิ่นบอกว่าต้องฝึกฝนต้องมีความอดทนมีความมานะมีความพยายามเขาเรียกอิทธิบาท4นั่นแหละตามหลักทางพุทธศาสนาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็คือเอาความชอบวิริยะคือความเพียรเพียรตั้งใจเพียรเฮ็ดเพียรทำในสิ่งเจ้าของเฮ็ดเจ้าของทำจิตตะคือว่าเอาจิตใจฝักใฝ่ในงานบ่ถิ่มธุระให้เฮ็ดธุระของเจ้าของมันประสบความสำเร็จยังเป็นคู่เฮ็ดในคนที่เป็นคู่ที่ดีเป็นคู่ที่มีคุณภาพสอนที่ดีเป็นคู่พัฒนาเป็นผู้ซอยพอพัฒนาเป็นร่องพอพัฒนาเป็นพอเป็นลำดับไปนั่นก็คือความเป็นคู่ที่ดีโดยการลงมือกระทำดังนั้นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือว่ามันติต้องพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นหรือว่างานที่เราเห็นเราทำอยู่เราก็พิจารณาว่าเราบกพร่องตรงไหนเราขาดหายตรงไหนลงมือทำลงมือปฏิบัติเขาก็เอื้อนว่าสร้างมือมันยากสร้างปากมันง่ายคำบอกเนี่ยโอ้บอกอยู่ฝากก็ได้เว้าอยู่ไสก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เฮ็ดสิ่งที่กระทำเป็นสิ่งที่การันตีคุณภาพของชีวิตจังอยากสิฝากกับบรรดาคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการพญาที่นํามาฝากแต่ละมื้อแต่ละเว้นเป็นพญาสั้นๆแต่ว่ามีความหมายมื้อนี้ก็เอามาฝากอีกพญานึงที่บอกว่าสร้างมือมันยากสร้างปากมันง่ายขอเจริญพร
ังสัตว์เย็นอยู่บ่ชัดเย็นก็มุ่งมาแช่หน่อยเนาะแช่แง่สามารถตอบในยึดยุ่งกูเอาละโอ้โหกับมีคนหลอกแซงสิมวนก็ดีเนาะเอาดิโซ่ดิแจ้งเมื่อวะเมื่อสุดท้ายครับเอาเป็นยังสู้เศร้าแช่มากที่จะได้ฟ้าไปขึ้นเต้นเปิดมองนี่เออสิเป้าตัวร้อนดีนะมาสิภาพไปเปิดมองยุ่งกูนะท่านนามกันฉันเป็นเพราะอะไรอ่ะวันเอาไปเด็กแก๊งที่สองภาษาไปโอ้เป็นตัวยุ่งยากเราพูดได้ภาษากันเลยคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook รายการไอดินกลิ่นธรรมและทางช่อง YouTube Channel และที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นในครั้งนี้คือช่องทางที่ติชมรายการมาทางทีมงานของเราได้ครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการไอดินกลิ่นธรรมพบเจอกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับลำก้อนลำเต้ยน้องบอกว่าหนาวจังเลยไอ้เคยห่มเสื้อหนาว